ถามจังตอบจริงวันนี้นะครับอธิบายเทคนิคเพิ่มอีกนิดหน่อยมีคนถามเข้ามาครับว่า Quality Score นะครับไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ Quality Score ภาษาไทยคือคะแนนคุณภาพเป็นศัพท์ที่อยู่ในระบบของ Google AdWords นะครับมีตั้งแต่1ถึง10ไม่แนะนำว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่แนะนำว่าต่ำกว่า5ถ้าต่ำกว่า5แปลว่าก็คุณควรจะจัดโครงสร้างโฆษณาใหม่คำคีย์เวิร์ดไหน Quality Score ต่ำจับออกมาแยกเป็นอีก1 Ad Group แล้วเขียนโฆษณาใหม่เพื่อให้สัมพันธ์กับโฆษณาคือเขียนโฆษณาให้สัมพันธ์กับคำที่เขาหาหรือถ้ามันไม่ดีจริงๆหยุดไปเลยครับเพราะ Quality Score ที่ต่ำแล้วคุณไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะไปดึงค่าเฉลี่ยแล้วทำให้ Performance โดยรวมนั้นไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะการใส่ชื่อคีย์เวิร์ดที่เป็นแบรนด์เนมของคู่แข่งอันเนี้ย Quality Score จะต่ำ1 2 3ไม่เกินเนี้ยอย่างแน่นอนเพราะชื่อคู่แข่งไม่ได้สัมพันธ์กับชื่อคุณเลยและผมส่วนตัวไม่ค่อยอยากให้ทำในภาพรวมผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วว่ามันจะกระทบกับภาพใหญ่ถ้าทุกคนยังไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เราเตือนคุณแล้วถ้าวันนั้นมาถึงคุณจะกลับมาเรื่องเดิมว่าคุณมิ้นมีวิธีการใหม่ๆไหมเพราะวิธีการเดิมๆมันใช้ไม่ได้ผลสาเหตุที่มันไม่ได้ผลเพราะคุณไม่เข้าใจมันแล้วคุณไปทำตามกันวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ